สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nature Game Review รายการที่มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมเมกเนสซังจะมารีวิวเกม Vindictus ซึ่งเป็นเกมแนว Action RPG นะครับจากค่ายกรีน่านะครับซึ่งเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เปิดตัวมาเนี่ยตั้งแต่ปล่อยวิดีโอเปิดตัวมาเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าภาพเนี่ยสวยสดงดงามแล้วก็ระบบการต่อสู้แอคชั่นเนี่ยมันดูน่าสนุกเร้าใจมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกนะครับเราก็จะต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการแบ่งอาชีพเหมือนกับเกมออนไลน์เกมอื่นๆนะครับคือจะมาเป็นตัวละครนะครับซึ่งมีประวัติมีภูมิหลังนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดเลือกเข้าไปนะครับก็จะมีบอกเล่าประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้นะฮะเพื่อออกตามหาอดีตที่หายไปเฟลล่าวาดลวดลายผ่านสนามรบด้วยท่าระบำแห่งดาบคู่ซึ่งแสดงให้เห็นความพริ้วก็จะเป็นดาบคู่นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน7ตัวละครนะครับซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้ยินมาว่าจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่ตัวที่8นะครับก็จะมีทั้งหมดนี้ก็จะมีฟิโอน่านะครับซึ่งเป็นดาบโล่นะครับคาร์ล็อกอันนี้ก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่เป็นอาวุธนะครับเฮิร์กก็จะเป็นดาบใหญ่นะครับแล้วก็เวลล่าก็เป็นดาบคู่นะครับส่วนแลนนี่ก็เป็นดาบคู่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะการต่อสู้เนี่ยจะต่างจากเวลล่านะครับแล้วก็อีวีนี่ก็จะเป็นจอมเวทนะครับก็จะใช้คาถาแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับคือไคนะครับจะเป็นนักธนูนะครับก็หลังจากที่เราเลือกตัวละครนะครับก็จะตัดเข้าสู่โปรล็อกของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับซึ่งพอก็คือเป็นช่วงเทรนนิ่งนะครับหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการปรับแต่งตัวละครแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เข้าสู่เกมนะครับขอตัดมายังตัวละครเฮิร์กเลเวล28ที่ผมเล่นเอาไว้นะครับที่นี่ก็จะเป็นเมืองหลักเมืองเริ่มต้นของผู้เล่นทุกคนนะครับคือเข้าเกมมาแล้วก็จะมาอยู่ที่เมืองนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกไปทำภารกิจกันนะครับทีนี้เวลาทำภารกิจเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะครับ Battle Quest แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกดันเจียนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับซึ่งก็จะเป็นดันเจียนตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เลือกสร้างปาร์ตี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อดันเจียนต่างๆนะฮะก็นี่คือผมเล่นผ่านมาแล้วนะครับผมก็จะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเป็นด่านที่ยากหน่อยแล้วก็มีบอสที่ดูเท่ๆให้ดูด้วยนะครับก็เราสร้างปาร์ตี้นะครับพอเราสร้างปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่บนเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่พร้อมที่จะออกไปทำภารกิจนะครับก็ใน1ปาร์ตี้เนี่ยสามารถมีผู้เล่นได้สูงสุด4คนนะครับก็คือเล่นพร้อมกันได้สูงสุด4คนนะฮะก็ตรงนี้ก็จะบนเรือนี้ก็จะมีให้ซื้อของเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกไปทำภารกิจนะครับแต่คือเราจะออกไปทำคนเดียวก็ได้นะครับคือเราไปเลยกดเริ่มไปเลยนะฮะนี่ก็จะมีแนะนำให้ดูว่ามีในภารกิจนี้มีผู้เล่นคนไหนบ้างอันนี้ก็มีคนเดียวนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยคือเป็นเกมแนว Action RPG นะครับซึ่งเน้นการทำคอมโบแล้วก็การหลบหลีกผู้ต่อสู้นะครับเพื่อที่จะอาศัยโอกาสอาศัยจังหวะสวนกลับนะครับก็ตัวละครเฮิร์กเนี่ยก็คือมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ถ้าโจมตีต่อเนื่องแบบโจมตีต่อเนื่องได้จนกว่าสเตมิน่าด้านบนจะหมดนะครับคือด้านบนเนี่ยข้างบนสังเกตข้างบนนะครับจะมีหลอดสีแดงสีเขียวนะฮะสีแดงก็คือเลือดเรานะครับส่วนสีเขียวจะเป็นสเตมิน่านะครับเวลาใช้กดสเปซบาร์เพื่อแดชหรือว่าใช้สกิลใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องก็ตามเนี่ยสเตมิน่ามันจะลดลงนะครับซึ่งเฮิร์กเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้ต่อเนื่องจนกว่าหลอดสีเขียวจะหมดนะครับมันต่างกับตัวละครอื่นตรงที่ตัวละครอื่นมันจะจบคอมโบชุดหนึ่งแล้วมันก็จะต้องหยุดนะนะครับหัวกลิ้งหัวให้กลิ้ง ให้กลิ้งหัวให้กลิ้งเดินธนูอันนี้ไอ้ดำๆนี่ก็คือเป็นไอเทมให้เราเก็บนะครับซึ่งไอเทมที่เราเก็บเนี่ยมันคือลักษณะมันจะดูเหมือนไอเทมขยะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้ไปค้าเป็นไอเทมอื่นได้ค้าเป็นอาวุธหรือเป็นชุดเกราะของเราได้นะครับก็การทำคอมโบเนี่ยก็ใช้คลิกซ้ายขวาคือใช้เมาส์เป็นตัวเล็งแล้วก็คลิกโจมตีนะครับก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาซึ่งสลับกันทำเป็นคอมโบอะไรก็แบบได้นะฮะแล้วก็พวกสกิลต่างๆเนี่ยก็คือมันก็จะมีทั้งสกิลที่เป็นแบบกดเพื่อใช้งานนะครับอย่างนะครับต้องกดใช้งานนะครับแล้วจะมีสกิลที่มาเป็นเหมือนเป็นสกิลเสริมคอมโบของเราด้วยนะครับเป็นสกิลเสริมคอมโบปกตินะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการที่ใช้เราสามารถหยิบเอาพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในฉากมาใช้โจมตีได้นะครับนี่ก็หยิบเอาอาวุธของประตูมาใช้ฟาดได้นะครับแล้วมันก็จะมีกับดักต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะครับก็สามารถใช้โจมตีมอนสเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันมีแมงมุมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วมันกิ้งลงไปทับแมงมุมก็ตายไปเลยนะครับหรือจะเราจะหยิบขึ้นมานะครับแล้วเราก็นี้เรากด F เล็งนะครับแล้วเราก็คว้างได้นะครับคือสามารถหยิบของต่างๆในฉากมาทุบมาฟาดมาคว้างได้เลยเป็นแบบเป็นการทุ่นแรงอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีการโจมตีนะครับอันนี้กด E นะครับจับตัวละครจับศัตรูนะครับแล้วเราก็ชกได้เสร็จแล้วเราก็ทำเสด็จศึกนะครับซึ่งการใช้ท่าเสด็จศึกในการจับทุ่มหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้เลือดด้วยนะครับนี่ถ้าเวลาแบบยืนติดกำแพงเนี่ยก็อันนี้ยืนห่างไปหน่อยอันนี้ยืนติดกำแพงนะครับก็มีติดกำแพงนี่กับดักนี้ก็คือใช้ได้งานศัตรูก็ได้เล่นงานเราได้เหมือนกันนะฮะถ้ากลัววิ่งไม่ผ่านทำลายทิ้งไปเลยนะครับนี่ก็อันนี้ถึงที่บอสอยู่นะครับก็เจอบอสแล้วนะครับฆ่าลูกน้องมันก่อนมีเปิดตัวมีฉากเปิดตัวนิดนึงนะครับบอสต้องเล่นงานลูกน้องมันก่อนหลบมันตีแรงแต่ถ้าเกิดเราโดนโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือเราก็มีโอกาสที่เกาะบนตัวเราจะแตกได้นะครับนี่คือกดเห็นไหมครับข้างบนตรงนี้ที่เป็นมุมขวาบนที่เป็นรูปเกาะนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเกาะโดนทำลายเนี่ยคือค่าสเตตัสเราก็จะลดลงนะครับนี่ เราก็ต้องระวังด้วยนะฮะมาทุ่มนี่และอันนี้ก็คือเราทำเบรกออฟนะครับก็คือการทำลายชุดเกราะของบอสนะครับก็เราก็จะมีโอกาสได้วัตถุดิบส่วนที่หายากนะครับมาก็ตรงนี้ที่ดำๆเป็นเครื่องหมายquestion markนั่นก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราทำเบรกออฟจากบอสได้นะครับอันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นแบบนอร์มอลมันจะมีหลอดเลือดของบอสให้ดูนะครับแต่อันนี้ผมเล่นฮาร์ดมันก็เลยไม่มีนะฮะโอ้ยเดี๋ยวตบนี่อุ้ยถอยอุ้ยนั่นเกาะเท้าเสียหายแย่เลยกว้างเรียบร้อยครับเรามีคัดซีนิดหนึ่งนะฮะปราบหัวหน้ามันสำเร็จนะครับเก็บของนะครับเก็บของนี้พอเราเคลียร์สำเร็จนะครับมันก็จะได้ค่ากับการนะครับเราจะได้ค่า AP นะครับ Ability Point นะฮะขอสรุปนะครับ Vindictus เนี่ยเป็นเกมที่มีลักษณะคล้ายๆกับแนว Monster Hunter นะครับคือเป็นแนวล่าบอสล่ามอนสเตอร์แล้วก็สะสมไอเทมมาคราฟของนะครับแต่ว่าตัวแอคชั่นเนี่ยจะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับก็ถึงแม้ว่า Vindictus เนี่ยจะเป็นเกมเก่านะครับที่เปิดตัวมานานกว่า5ปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวกราฟิกแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยยังดูสดใหม่อยู่นะครับยังดูทันสมัยอยู่ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ออนไลน์แถวหน้าที่เกมเมอร์ฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาดนะครับควรที่จะหามาลองเล่นดูอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเนื้อเรื่องก็ยังมีความเข้มข้นน่าติดตามด้วยนะครับซึ่งผมไปอ่านสปอยเนื้อเรื่องมาช่วงหลังๆนี่ก็เรียกว่าดราม่าเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวแอคชั่น RPG มันๆอยู่ก็ลองดูVindictus นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ